กลับมากันต่อนะคะช่วงนี้ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ SS Coffee Plus ก็ยังรออยู่นะคะเป็นสินค้าขายดีนะคะความหวานน้ำตาลไม่ใช้นะคะเราใช้ความหวานจากย่าหวานนะคะแล้วก็นางเอกของเขาคือซอยโปรตีนทำให้ผิวเราเนียนนุ่มนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเปล่งประกายออร่านะคะดื่มกาแฟยังไงให้สวยดื่มกาแฟยังไงให้ผอมต้อง SS Coffee Plus วันนี้มาพร้อมโปรค่ะโปรเลยนะครับ1กล่องมี15ซองด้วยกันนะฮะกล่องละ350บาทนะครับแต่วันนี้ SS Coffee Plus มีโปรโมชั่นพิเศษจ้าซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องนะครับราคาเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยครับ0957184624ครับหรือที่ไลน์สุขภาพดีสแกนQR Codeมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับมากันต่อค่ะมาในช่วงนี้เราไปดูลูกสาวของคุณเฮเลนปทุมรัตน์นิดหนึ่งครับลูกใจดูเฮเลนปวาราไม่ใช่ลูกสาวเฮเลนปทุมรัตน์โอ้ยลูกสาวเฮเลนปวาราเนี่ยทำไมทะเลาะกับแม่เรื่องอะไรต่ออันนี้ไม่ใช่พี่เฮเลนปวาราค่ะอันนี้พี่เฮเลนปทุมรัตน์ก็คือลูกสาวปทุมรัตน์วรมารีมิสไทยแลนด์เวอร์ปี1989ครับลูกก็ลูกสาวเองก็ลุยประกวดนางงามตามรอยแม่ที่อเมริกาแล้วนะครับหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงพักใหญ่เลยสำหรับเฮเลนปทุมรัตน์นะฮะลูกสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันนะครับนางงามแล้วก็นางแบบแถวหน้าของวงการปัจจุบันพี่เฮเลนเองนี่มึงดูดิยืนกันนี่ไม่ต้องจิ้มเลยนะทำไมยืนนี่รู้เลยเบอร์11กินรอบวงสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนกับไอ้พิธีกรเป็นอต่อยไตภพกับคุณปานงานนพัทลุงนะคะจัดไปกัดประกวดกลางคืนจัดไปก็เอาผ้านวมห่มนะคะแล้วก็เตรียมหลับนะคะเพราะเพลงนี่ชวนน่าหลับมากนะคะโชคดีคุณเฮเลนปทุมรัตน์ได้นะคะปีนั้นลองก็สวยหมดแต่ไม่มีใครสู้ปทุมรัตน์วรมารีได้นะคะก็ล่าสุดเองพี่เฮเลนเองก็ได้มีการเปิดตัวลูกสาวคนโตน้องเฮรี่นะครับออร่าสวยสะพรั่งกันเลยทีเดียวแกผอมลงนะพี่เฮเลนแล้วก็เร็วๆนี้เธอกำลังจะก้าวสู่เส้นทางนางงามตามรอยคุณแม่สำหรับน้องเฮรี่นะฮะเดินทางโดยจะเข้าประกวดนะครับในนามสายสะพายเมืองนะครับอันนี้เมืองอะไรคุณแม่เรลเรนส์ใช่ไหมใช่แหละใช่ไม่ผิดนะฮะมาถามกูแล้วก็บอกว่าใช่แล้วไม่ผิดไอ้ยี่งงงเผื่อแม่ไปออกอีกคำหนึ่งไงเผื่อแม่เนี่ยนะครับเป็นมิส USA เก่าแม่ก็จะได้รู้บ้างอะไรบ้างเออที่หากชนะเนี่ยจะได้เป็นตัวแทนรัดไปประกวดมิส USA ต่อไปอันนี้ประกวดรัดก่อนไม่ใช่อะไรเดลาแวร์หรอเดลาแวร์อะไรไม่ใช่ อันนี้เป็นรัฐของเขาไม่ใช่รัฐไม่ใช่รัฐเป็นเมืองตัวแทนเมืองก่อนแล้วก็ต้องไปเป็นตัวแทนรัฐพอเป็นตัวแทนรัฐก็ลงไปลงมิส USA นั่นแหละนะครับอันนี้ก็ลูกสาวก็เตรียมตัวแล้วแล้วพี่เฮเลนอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยบางทีก็อยู่ฮาวายบ้างบางทีก็อยู่ทุ่งอยู่นี่มากรุงไปหมดแล้วเนี่ยแล้วก็งานนี้นะครับก็เขาบอกว่างานนี้คุณแม่เฮเลนมาเป็นโค้ชเลยให้กับลูกสาวตัวเองนะฮะเดี๋ยวเอาภาพใหญ่ขึ้นหน่อยได้ไหมลูกเอาภาพใหญ่ขึ้นหน่อยได้ไหมน้องรันเอาภาพใหญ่ขึ้นหน่อยโอ้คุณพ่ออ้วนขึ้นแล้วนะเมื่อก่อนคุณพ่อผอมนะครับพี่เฮเลนผอมลงนะพี่เฮเลนผอมลงอ๋อคุณพ่ออ้วนแล้วคุณพ่ออ้วนแล้วนะคะเมื่อก่อนคุณพ่อตัวผอมนิดเดียวนะคะ อ๋อลูกสาวหน้าเหมือนพี่เฮเลนเลยลูกสาวหน้าเหมือนแม่อ๋อเฮเลนปทุมรัตน์นี่นะคะสมัยก่อนนี่นะคะก็ยุคหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมาประกวดนางสาวไทยแต่ว่าด้วยความที่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ภาษาพูดภาษาไทยไม่เก่งเพราะว่าไปดูเทปการประกวดของคุณปุ๋ยพรทิพย์นะคะปี1988นะคะหรือปี31นะคะแล้วก็มันเป็นที่โด่งดังของชุมชนชาวไทยในอเมริกาว่ามิสไทยแลนด์หรือนางสาวไทยเนี่ยไปได้มิสยูนิเวิร์สนะคะที่ลิงโกสเตเดียมที่ไต้หวันนะคะแล้วว่าเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็โด่งดังคุณเฮเลนก็อยากจะมาประกวดนางสาวไทยแต่ด้วยความที่ภาษาไม่แข็งแรงก็เลยได้มาลงมิสไทยแลนด์เวิร์สแล้วก็ได้ตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิร์สแล้วก็เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดมิสแลนด์เวิร์นะคะเข้า5คนสุดท้ายแล้วก็ได้ควีนทวีปนะคะภาษาอังกฤษไม่ต้องสืบนะคะไฟแลบค่ะนะคะแต่ปีนั้นรู้สึกว่า1989อุ๊ยนั่นเอวจะหักอยู่แล้วว่าคนที่ได้อ่ะมาจากยุโรปน่ะสวยมากเป็นตุ๊กตาบาร์บี้เอวน่าจะประมาณ21 22อ่ะเราสู้ไม่ไหวจริงๆนะคะเออแล้วก็เข้าท็อป5เป็นควีนทวีปนะคะสวยทำไมสาวสวยมากเดี๋ยวเขาลูกสาวก็จะเดินตามรอยคุณแม่แล้วไงใช่ค่ะก็เดี๋ยวอีก23วันครับช่วยเชียร์เฮรี่ประกวดมิสแคนซัสนะฮะ USA อ๋อมิสแคนซัสอ๋อพี่เดินย้ายไปอยู่แคนซัสอีกแล้วทีแรกอยู่ฮาวายนะเมื่อก่อนประ
กวดมิสซิสฮาวายนะนะคะไปอยู่แคนซัสนะคะแคนซัสก็เป็นรัฐหนึ่งในอเมริกาก็จะประกวดเดือนหน้าเนาะวันที่17-18นี้ก็ไม่ถึง2เดือนแหละนะฮะก่อนที่เฮลี่บอกกับเราว่าเธอต้องการที่ประกวดเวทีนี้แล้วก็ตื่นเต้นมากนะฮะที่จะสนับสนุนเธอแม่คนนี้จะเป็นโค้ชให้กับลูกสาวของเธอเองเลยแต่พี่เอเดนต้องเข้าใจนะคะสมัยพี่เอเดนประกวดกับปัจจุบันที่ลูกสาวประกวดเป็นคนละยุคกันแล้วนะคะสมัยพี่เอเดนยังเป็นยุคสงครามเย็นนะคะ1989ไงสงครามเย็นยังไม่ทุบกำแพงเบอร์ลินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคนละยุคนะพี่นะพี่ต้องทำใจนิดนึงนะคะว่านางงามแบบนี้มันเปรี้ยวเยี่ยวแตกนะคะมันไม่เหมือนรุ่นเก่านะคะลูกอาจจะเปรี้ยวก็ได้แล้วแม่ก็เสริมช่วยเสริมไปแค่นั้นแหละไม่ได้ทำตามแม่แม้แต่บางคนบางคนนึกว่ามาจากยุค80แล้วจะทำให้ลูกเป็นนางงามได้บางคนไม่เกี่ยวกับพี่เอเลนนะคะมันคนละยุคฉันบอกเลยยุคใครยุคมันยุคปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปอีกวงการนางงามนะคะมันมีด้งมีด้อมมันต้องมีโอ้ยสารพัดสารเพนะคะมันไม่เหมือนยุคก่อนที่ว่าคัดเฉพาะความสวยอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันต้องร้องเพลงได้ต้องนู้นได้ต้องมีคนเชียร์เยอะต้องขายของเป็นแล้วก็ภาษาไม่ต้องสืบนะคะแล้วลงมิส USA ก็แสดงว่าได้ซิตี้เซนเป็นอเมริกันเป็นคนเกิดที่อเมริกานะคะแล้วก็ถ้าจะมาลงมิสไทยแลนด์เวิร์ดเขาต้องมาพำนักที่เมืองไทยอีก6เดือนแต่คุณไบอันไม่รู้แกจะจัดหรือเปล่าเพราะตอนนี้แกไปทำทีมฟุตบอล BEC เทโลคนก็ถามกันเยอะนะคะเพราะว่าการทำนางงามเนี่ยมันใช้ค่าใช้จ่ายสูงมันใช้ค่าใช้จ่ายสูงนะคะแล้วก็ต้องส่งเขาไปประกวดอีกนะคะแต่พี่เอลินก็เป็นนางงามยุคหนึ่งยุค80นะยุค80ที่ไปประสบความสำเร็จในเวทีระดับมิสเวิร์ดนะคะครับนะฮะมาดูฝั่งนี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับมิสแกรนด์ดีกว่าสำหรับมีนาครับลั่นว่าโนสวนโนแคร์หลังถูกเปรียบเทียบนางงามรุ่นพี่นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าออกงานกันแบบรัวๆเลยสำหรับมีนาริดานั่นเองครับล่าสุดได้ไปออกงานคู่กับเพื่อนซีอย่างสุภาพรเองครับมิสแกรนด์นครศรีธรรมราช2023นะครับงานนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับอัปเดตชีวิตทั้งคู่เลยหลังจบการประกวดกันสักหน่อยโดมินากล่าวบอกว่ามีงานเกือบทุกวันเลยแต่ก็สนุกดีเพราะชอบทำงานอยู่แล้วด้านของสุบอกว่าหลังประกวดเสร็จปุ๊บเนี่ยชีวิตก็ดีขึ้นนะครับมีงานเข้ามาเรื่อยๆผู้ใหญ่เอ็นดูขึ้นนะฮะพอถามว่าพอรองได้ทำงานต่างๆแล้วชอบด้านไหนเป็นพิเศษไหมด้านของมีนาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ได้ทำก็เป็นเรื่องของพรีเซนเตอร์การไลฟ์ขายของซะส่วนใหญ่แต่ว่าจริงๆสิ่งที่รักและก็อยากจะทำที่สุดคือการถ่ายละครการถ่ายซีรีส์จริงๆก็มีเข้ามาบ้างแล้วแต่ยังไม่ผ่านการพิจารณาจากบอสนั่นเองนะฮะบอสอยู่อเมริกาครับซึ่งคุณสุเองก็บอกว่าอ่ะที่เรื่องของถามคำถามเดียวกันว่าชอบด้านไหนเป็นพิเศษไหมก็บอกว่าหนูก็อยากจะเข้าวงการบันเทิงแสดงละครเราก็ชอบต่อให้เราจะพูดไม่รู้เรื่องหรืออะไรก็ได้ที่จะสามารถหารายได้กับเราได้เนี่ยเมื่อก่อนหนูทำงานเหนื่อยมากเดือนหนึ่งได้แค่15,000แต่ตอนนี้แตกต่างจากแต่ก่อนมากทำงานไม่กี่ชั่วโมงก็ได้เป็นหมื่นแล้วนะครับสุขแบบนี้นะฮะไม่เหมือนน้องโอมนะคะน้องโอมเนี่ยเขาขึ้นงานกับผู้ใหญ่ทีนึงเนี่ยก็ได้เป็นแสนแน่นอนนะฮะแต่ผู้ใหญ่ไม่ใช่คนนะคะอะไรอะไม่รู้ไปเดาเองคราวนี้ถามว่ามีโอกาสนะจะได้เห็นสุบนเวทีมิสแกรนด์อีกรอบไหมสุบอกว่ามีอยู่แล้วเราเคยบอกกับพี่มีนาไปแล้วว่าหนูคิดว่าอาจจะมาปี2027ก็ได้นะฮะเพราะว่าหนูรอให้พร้อมก่อนอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากมีเงินอยากจะซัพพอร์ตตัวเองให้ได้ก่อนนะฮะแล้วถามว่าที่ผ่านมามีนาเจอดราม่าเปรียบเทียบอยู่ตลอดเลยกับคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นเนี่ยมีนาคิดเห็นยังไงมีนาก็บอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าความจริงแล้วสิ่งที่คนอื่นคิดไม่เคยมีผลต่อตัวหนูค่ะเราไม่สนใจอยู่แล้วค่ะไม่เคยคิดแบบนั้นไม่สนใจแล้วก็เลยอยากจะบอกอะไรกับคนที่ชอบเปรียบเทียบหรือเปล่าล่ะมีนาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่ห้ามกันไม่ได้ยากมากอยู่แล้วนะความคิดแค่ความคิดมันเพราะมันเป็นสิ่งที่สังคมเขาทำกันอยู่ตลอดเวลาแต่อยู่ที่ว่าเราจะจัดการความคิดตัวเองยังไงมากกว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรเอาง่ายคือโนส่วนโอเคก็ทำงานตัวเองเอาเงินไปเขาไม่สนมาตั้งนานแล้วเพราะเขาโด่งดังในวงการโฆษณาค่ะเขาดังในวงการโฆษณาค่ะรายได้เขาเป็นครั้งแคสโฆษณาทีนึงได้ 2-3 แสนนะคะอีสุเนี่ยนะกูยังเสียดายเลยวันเข้ารอบ20กูนั่งรอมึงทำท่าตะพานโค้งมึงเสือกไม่ทำจะปี27ให้ทำเลยมึงไม่ต้องทำแล้วเพราะคนอื่นเขาตีลังกาออกมาแล้วกูนั่งรอคุณนึกว่ามันจะตะพานโค้งแล้วตีลังกามันไม่ทำอะไรเลยกูรออย่างใจจดใจจ่อเพราะมันจะทำพานโค้งโชว์อีกรอบไม่ทำไม่ทำถ้าเป็นโอมล่ะไปพี่วัดยืนอยู่ตรงหน้าแล้วไม้สุดท้ายเลยข้างหน้ามึงเนี่ยเขาหมุนออกมาพาดตลบแล้วมึงจะทำยังไงโอมจะตีลังคาทำเหมือนหมาไม่ตีลังกาก่อนแล้วก็คาแล้วก็ขึ้นมาแล้วกระเด้งกระเด้งกระเด้งใส่หน้าพี่วัดกระเด้งยังไงกระเด้าเข้าไปที่หน้าพี่วัดพี่วัดให้เขารอบเลยหรอมึงแน่ใจหรอแน่ใจ
คิดดีแล้วเหรอคิดดีเขาไม่ได้เอาปภ.มาร่วมออกข้างนอกเหรอหมายเด็ดไงมั้ยสุดท้ายไหนๆก็จะไม่เข้ารอบเลยไหนก็จะไปเข้ารอบแล้วหรอมึงก็คิดอะไรเหี้ยๆได้เนาะโอ้โหอีให้คานเหมือนหมาดีจัดเลยป่ะก็ยังไม่เคยมีนางงามคนไหนคานออกมาเหมือนหมาเออก็ยังไม่มีก็คิดได้อ่ะเอ๊ะทําไมเงี้ยร้องด้วยร้องด้วยพี่วัดชอบเอาเข้ารอบมาก่อนเผื่อเดี๋ยวรอบหน้ามันคานออกมาอีกนะคะอ่ะฝากด้วยนะคะ SS Coffee Pass นะคะกาแฟดีๆน้ำตาลไม่มีนะคะแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าซอยโปรตีนนะคะทำให้ผิวเราเนียนนุ่มนะคะวันนี้มาพร้อมโปรค่ะโปรเลยนะครับ1กล่องเนี่ยมี15ซองด้วยกันนะฮะกล่องละ350บาทนะครับแต่วันนี้ SS Coffee Pass นะจ๊ะมีโปรโมชั่นด้วยซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องครับราคาเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรได้เลยนะฮะ0957184624หรือที่แลสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะคะเวลาหมดแล้วนะคะเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ